ประมาณ 1-2 เมตรช่วยในอายุสุดนี้1เมตรจะพักประมาณเอวชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมถนนบางคนบอกขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่ว่าตัวเองตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่ามีแสงสองวันไม่แน่ใจนะคะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเร่งยางตาข่ายบรรจุก้อนหินปิดรูรั่วแต่ก็ยังซ่อมไม่เสร็จค่ะเนื่องจากกระแสน้ำมันแรงช่วงนี้และตอนนี้น้ำหลากไปท่วมถึงตำบลไผ่ลิ้วในอำเภอบางขุดจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะประชาชนก็สวดมนต์ด้วยช่วยเหลือตัวเองด้วยเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เป็นหน้าที่ของประมาณ 1-2 เมตรช่วยในอายุสุดนี้1เมตรจะพักประมาณเอวชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมถนนบางคนบอกขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่ว่าตัวเองตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่ามีแสงสองวันไม่แน่ใจนะคะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเร่งยางตาข่ายบรรจุก้อนหินปิดรูรั่วแต่ก็ยังซ่อมไม่เสร็จค่ะเนื่องจากกระแสน้ำมันแรงช่วงนี้และตอนนี้น้ำหลากไปท่วมถึงตำบลไผ่ลิ้วในอำเภอบางขุดจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะประชาชนก็สวดมนต์ด้วยช่วยเหลือตัวเองด้วยเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เป็นหน้าที่ของนาทีครบทุกเช้าเข้าใจได้ทุกเรื่องราวกับ3ชั่วโมงถูกใจในห้องข่าวหัวเขียวและข่าวเช้าหัวเขียว10นาฬิกาข่าวสดใหม่เล่าฉับไวทันใจทุกเหตุการณ์ในข่าวเที่ยงไทยรัฐ10นาฬิกา30นาทีสดข่าวดังเข้มข้นทุกเย็นชัดเจนทุกเรื่องราวในข่าวเย็นไทยรัฐประมาณ 1-2 เมตรช่วยในอายุสุดนี้1เมตรจะพักประมาณเอวชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมถนนบางคนบอกขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่ว่าตัวเองตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่ามีแสงสองวันไม่แน่ใจนะคะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเร่งยางตาข่ายบรรจุก้อนหินปิดรูรั่วแต่ก็ยังซ่อมไม่เสร็จค่ะเนื่องจากกระแสน้ำมันแรงช่วงนี้และตอนนี้น้ำหลากไปท่วมถึงตำบลไผ่ลิ้วในอำเภอบางขุดจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะประชาชนก็สวดมนต์ด้วย